ีเสียงต่อท้ายด้วยนะถ้าเบนจะพูดอย่างเงี้ยต้องมีแบบแผลบแต่ลุงเขาไม่รู้ว่าเลียหมอต้องมีแผลบด้วยใช่หมอจะตายครับลุงแผลบอ้าวกลับมาต่อดีครับเมื่อกี้รถตกหลุมมือถือหล่นเครื่องดับเข้าแถวนี้ยังระวังเอาไว้เดี๋ยวเลยเข้ารูเดิมอะรูไหนวะรูนี่รูนี้ข้างหน้านี่สยามเซ็นเตอร์อยู่ไหนกูก็ลืมเลยเนี่ยสยามเซ็นเตอร์อยู่ไหนวะนี่วะสยามเซ็นเตอร์นี่สยามพารากอนเข้าเนี่ยพี่เข้าแถวนี้สยามเซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนข้างหน้าหนูเห็นไหมมันติดกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมเราลงก่อนแล้วเดินไปไหมแล้วไอ้เจมตามมาได้ป่ะข้างหน้านี่อะไรวะสยามเลยเนี่ยเขานี่เหรอเราเบลอไปหน่อยกันเลยไปหน่อยดูไปหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เว้ยโดนผมว่ามันไม่ใช่เอาโดนพี่ก็ลืมเป็นตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันพวกเราอยู่ที่ไหนกันอันนี้อันนี้อยู่นี่เต็มเลยใช่ป่ะอันนี้ใช่ป่ะอยู่นี่แล้วเนี่ยเอาลงนี่จอดเลี้ยวนี่เลี้ยวไปเลยจอดพี่ลงก่อนไปเป็นลงผู้มีคนมาข่มขู่พวกเราป่ะไม่มีขอเดินขอเข้าไปนู่นหน่อยได้จังโอเคไปเบนออกมาระวังหลังให้ด้วยกุญแจมีนะสยามเซ็นเตอร์โอ้โหตรงป้ายพอดีเป๊ะเลยนะครับพี่น้องนี่คนมายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับหน้าสยามเซ็นเตอร์นี่คนมาประมาณสัก20คนได้นะครับพี่น้องไอ้ลุยไม่คุยเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากใต้ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับมาหลายลุยมีคุยเยอะนี่สวัสดีครับ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 ให้เยอะให้เตะทวงมีใครจะมาไหมจะได้รอนะครับนี่ลุงเดินมาจากหมอชิดเลยใช่ไหมเนี่ยผมก็โอ้นี่ครับลุงเดินออกเดินคนเดียวนะครับจากหมอชิดมานะครับตั้งแต่7โมงเช้านะครับโดยที่ไม่มีใครสนใจเหลียวแลนะครับผมมายืนอยู่คนเดียวผมมาถึงเห็นยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครสนใจเลยครับวันนี้สื่อมวลชนก็ทำข่าวส้นตีนนะครับหมาออกลูกเป็นลิงครับไอ้สื่อมวลชนหัวควยกูไม่ขอมึงหรอกกูมีมือถือเว้ยเดี๋ยวเหยียดป้ายอย่าใช้รถเหยียดป้าย
มีป้ายด้วยเตรียมมานะมีป้ายไหมครับเตรียมอะไรพวกเราถือเลยแจ้งเขียนแจ้งเขียนว่าไงดีช่วยคิดอะไรเป็นจริงอ่ะที่จีทางโน้นอ่ะครับตอนนี้นะครับเรายังรออยู่นะครับเรายังชุมนุมอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดี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 ครับโอ้เจอตัวจริงเสียงจริงแล้วนี่นี่นี่ว่าที่สสเดี๋ยวจะเอาลุงลงสสหมดเลยใครจะลงสสไหมเนี่ยไม่เอาครับพี่เฮ้ยลงไปเลยไม่เป็นไรไม่ใช้เงินผมจากภาคใต้ครับอันนี้มีเรื่องให้นี่มีเรื่องร้องเรียนจากภาคใต้ครับโดนคุกคามนะฮะจากนายตำรวจของสภ.ทับตะแกนะครับมีตำรวจไม่ทำเหี้ยอะไรทำมาเป็นครูของประชาชนเขาเป็นครูผมในโรงงานเลยนะฮะผมก็เป็นแค่วิศวะธรรมดาไปช่างของซีแพคแล้วครับพันธุ์ตำรวจเอกวันในส่วนคล้ายนะครับผมได้โพสต์ถามสื่อไปว่าการที่ออกพระประจำหน่ายเนี่ยครับว่าผิดไหมสรุปแล้วก็เข้าไปก่อความในโรงงานผมก็เลยโพสต์ลงมาแล้วโพสต์เฟซบุ๊กในกลุ่มปฏิรูปตำรวจนะฮะเขาก็แจ้งความผมครับมามาด้วยกันนี่ใส่เสื้อขาวแล้วมาช่วยกันมาช่วยกันแล้วแจ้งความผมนะครับแจ้งความว่ามินบาทที่ถือโฆษณานะครับตอนนี้ผมอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยแบบลำบากก็เลยมาขอร้องให้เฮียมาร์คช่วยร้องเรียนนิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวเข้าไปผมพาเข้าไปทั้งหมดเลยครับผมนะครับวันนี้ใครเดือดร้อนเดือดร้อนของประชาชนไอ้ท่านนะครับเดี๋ยวผมยังรออยู่นะใครจะมาใครจะมาให้รีบมารีบมานะครับในการเด็กนี่ลุงขนเหล็กก็มานะครับลุงขนเหล็กลุงควันไม่ดำอันนี้สถาพรเตะกล้วยแล้วเอกไม่มาเอกทั้งหลวงเอกเหรอเจมมายังเจมจังหวัดเจมอ่ะเจมไอ้สองล้อโปรโมเทพเปิดโปรงพระครับมาจบกิจกรรมครับเอาบนเทพบนทงพระไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ให้ไปไม่ให้ไปนะครับก็อันนี้นักข่าวแต่ไม่มีเวลามาถามว่าเรื่องอะไรกันเลยอธิบายไปว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวไว้ติดตามแล้วกันพี่เอกนักข่าวจากไหนครับอันนี้เดี๋ยวให้พี่จากไหนครับอันนี้พี่ถึงมาเฮ้ยทำไมทำข่าวเลยมีตัวตาใช่ไหมจะเห็นภาพมันไม่ได้ทำข่าวได้แม่งขี้ตายเอาเราอย่าขวางเราอย่าขวางเอาเดี๋ยวพวกเรายืนแถวนี้ดีไหมยืนเรียงแถวเลยพวกเรายืนเรียงแถวเป็นระเบียบเลยสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วกองกำลังทำไมเนี่ยเจมมาเจมถือกล้องเลยเนี่ยนี่จะถือซื้อของกินอันนี้สถานีจ่ายสัญชาติอยู่นี่เอาเราตั้งแถวนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะได้เมื่อกี้ได้สนใจคนนะให้เขาได้ตั้งแถวชาฉันเหรอนี่ชาฉันไหมครับตรงนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวเข้าอยู่ใจดีลงชาโน้ตเขียนป้ายเลยเอาอยู่ด้านนี้ก็เดี๋ยวเขียนป้ายเลยเอามาใส่ด้วยนี่นะจะไม่ตีหัวกูใครก้าทำร้ายพี่ก็ไม่เขียนดีล้อน้องๆๆผมไม่ได้น้องไม่บอกว่าจะเขียนป้ายอะไรเขียนป้ายอะไรเอาเขียนป้ายว่าไงดีเขียนว่าไงดีพี่ดีมากดีครับไปด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวขอว่าอะไรใหญ่ใหญ่จ้าจ้าเลยว่าไงอ่ะเห็นว่าไงอ่ะอะไรสวยสวยเนี่ยเนี่ยมาดีมั้ยขอบคุณมากประชาชนเดือดร้อนพอตลอดทำอะไรอยู่
ได้เลยหนาหน่อยรถหนามากินได้กินได้เลยเอาแบกเอาแบกประชาชนเดือดร้อนขอบอทำไรโยเอ๊ะหนาเลยประชาชนเดือดร้อนเห็นสดเราชุมรอเดี๋ยวคนเขาจะได้เห็นเราง่ายๆพอใช่ไหมทำอะไรอยู่พอตลอดอ่ะเดือดร้อนเดือดร้อนกันเดือดร้อนกันเดือดร้อนจัดตัวให้ดีนะกดแชร์ไปหน่อยกดแชร์ไปหน่อยครับทำอะไรอยู่ให้ช่วยกดแชร์หน่อยเมื่อกี้คน 4,000 แม่งตกหลุมไม่เดียวหายหมดเลยทำอะไรอยู่ทำไรเลยทำไรเลยทำไรอยู่นี่ก็ได้อยู่ข้างนี้อยู่ตร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 งนี้แล้วแล้ววงทำไรอยู่วงเล็บด้วยวะเอางั้นเลยนั่นเลยเอางั้นเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยเออเขียนนะแม่เขียนเนี่ยแม่เขียนตามเรื่อยครับยาวเลยนะเว้ยมันยาวไปเปล่าไม่ต้องเขียนตัวใหญ่ย่อสั้นย่อสั้นคนมันมองไม่เห็นพูดถึงกฎหมายศักดิ์สิทธิ์คิดพุทธิประชาชนเนี่ยตามที่เลยมาพูดถึงกฎหมายตอนนี้พี่น้องยังมีเวลานะครับเดี๋ยวเรารอเขียนป้ายเห็นก็ได้จะประมาณนะ11โมงนะครับ11โมงเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเดินเลี้ยงแถวแล้วตอนเลี้ยงหนึ่งแล้วไปเรื่อยๆหางแถวเราจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็ชูป้ายไปด้วยนะครับเจ็บคอเด้เดี๋ยวเมื่อกี้ไอเด้เนี่ยเสียงเยอะมาหรือเปล่าพี่น้องมาเดี๋ยวพี่ดูว่าพี่มองไม่เห็นป่ะต้องปลุกเร้าคนไปก่อนครับพวกเรานะครับยายผมต้องสู้เดินลำพังนะครับวันนี้ผมนำแล้วนะถ้าคุณยังไม่มานะครับโอกาสเราจะมีวันนี้พวกเราต้องกล้านะครับที่จะลุกขึ้นมานะครับวันนี้ผมได้แล้วหลายคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินแถวนะครับพาเดินอันนี้ก่อนนะมาครับมาสนุกมาเดินออกกำลังกายครับวันนี้เราจะเดินออกกำลังกายนะครับวันนี้ออกกำลังกายครับนักข่าวนั่งเกาไข่อยู่นะวันนี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกวันนี้เรามีโลกโซเชียลครับเชื่อผมครับเรามีโลกออนไลน์ครับเรามีโลกออนไลน์ที่สามารถกระจายข่าวด้วยเองไม่ต้องไปง้อนักข่าวหรอกนักข่าวหลายคนมันโดนซื้อหมดแล้วเจ้าของสถานีมันก็ได้ทุนพักไออยู่ใกล้รีบมานะครับรีบมานะครับนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับยังทันครับยังทันนะครับมาไม่ทันนี่ตามไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ตอนนี้ผมอยู่หน้าสยามเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะครับสยามเซ็นเตอร์นะครับ
าร์อาทิตย์มันไม่มีคนมันไม่มีตำรวจทำงานคุณจะไปทำไมวันหยุดของราชการคุณไม่ต้องมาหรอกถ้าคุณจะมาเสาร์อาทิตย์นะสถานที่ราชการไม่ต้องมาแล้วครับไม่มีคนอยู่นะวันนี้เราได้แนวร่วมเท่าไรครับอีก3แผ่น3แผ่นประชาชนทำงานแทบตายประชาชนของเคยของเคยทำไมตำรวจหาเงินง่ายจังเออใช่ไหมพี่วันนี้นะว่าโดนี่ขังรวมไหมเนี่ยเอาดิขังรวมนะอยากดูดิไม่กลัวอยู่แล้วขังรวมนะเดี๋ยวเลยประชาชนทำงานแทบตายประชาชนทำงานแทบตายตำรวจทำงานง่ายจังนี่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอพวกเรามาวันนี้ดูเลขาผมครับมันกินอย่างเดียวครับตอนนี้ให้มาทำงานนี่มาจากไหนนี่กำแพงครับผมกำแพงครับโอเคครับผมมาจากไหนบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์มาจากไหนครับมาจากไหนปัตตานีโอ้โหมาจากหลังรามหลังรามครับมาจากไหนครับหลังสิทธิ์โอ้โหน่ารักมากเลยครับมาจากไหนครับขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นปทุมครับปทุมครับนี่มากับเราป่ะนี่มาด้วยกันไหมครับเนี่ยมาด้วยกันป่ะครับนี่ป้ายอะไรนี่ป้ายอะไรไปไหนอ่ะนี่ไปไหนอ่ะพี่ผู้หลอกพี่ผู้หลอกขายเลยนี่มาขายหวยเอา 4,000 แล้วนะครับพี่น้องนะใครจะมารีบมานะครับเดี๋ยวเราจะเดินแถวนะครับเดี๋ยวตั้งแถวจากตรงนี้เราเดินไปไหนดีเดี๋ยวถามแกนนำเหมือนได้แกนนำเลยโอ้ยจะรอดไหมวะกูถ้าไปดูจากตู้ผมบอกต้นไม้ผมบอกอย่างที่ในชั้นถังรวมกินข้าวให้มีถ้ากลัวไม่มาถ้ากลัวไม่มาแชร์ไปเยอะเลยแชร์ไปเยอะนะครับวันนี้ผมไม่ยอมแล้วนะครับประชาชนเดือดร้อนไปร้องเรียนแม่งเฉยไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนะครับ15วันแล้วนะครับนะนักข่าวก็ไม่สนใจลุงเดินตั้งแต่7โมงเช้าไม่เคยสนใจเลยนะครับนะแต่นายกแต่ทุ่มโพเดียมแม่งล้อมมันเต็มไปหมดเลยนะครับผมจะบอกอะไรให้อย่างนะครับประเทศไทยไทยแลนด์ 4.0 นะครับผมว่าไม่มีความจำเป็นเลยครับที่นายกจะต้องมาพูดวันศุกร์ให้เบืองไฟเบืองฟืนนะประชาชนก็ไม่อยากดูหรอกเขาอยากดูละครนะถ้าคุณอยากพูดอะไรเขาสนใจคุณพูดเฟซบุ๊กไลฟ์กับผมนี่นะครับเขาอยากฟังเขาไปกดฟังเองนะแต่ไม่ควรจะไปพูดทุกวันศุกร์มันน่ารำคาญนะครับมันรบกวนเวลาชาวบ้านนะครับแล้วนะครับรัฐมนตรีนายกนะครับไม่ควรจะมานั่งแถลงข่าวนะครับยุคนี้มันยุคไทยแลนด์ 4.0 คุณคิดออกเวลาไหนคุณก็พูดใส่ Facebook ไลฟ์ไว้ประชาชนนักข่าวก็สนใจเขาก็ไปดูดข่าวมาเองมันไม่จำเป็นต้องมาแถลงคงแถลงข่าวเสียเวลานักข่าวจะได้ไปทำมาหากินนอนเกาไข่อยู่บ้านถึงเวลาก็นะครับดูดคลิปไปใช้ไม่จำเป็นต้องมานั่งตามคุณเป็นขบวนรถก็ติดที่จอดรถก็หายากใช่ไหมครับงั้นทำงานนะครับมันควรจะต้องใช้สมองกันบ้างนะครับนะโลกแล้วบอกไทยแลนด์ 4.0 ไม่ฮาถึงเวลาต้องมานั่งแถลงข่าวกันอยู่อีกใช่ไหมครับผมไม่เห็นต้องมานั่งแถลงข่าวเลย
ผมสะดวกอะไรผมก็เฟซบุ๊กไลฟ์ชาวบ้านเขาอยากดูก็ดูเองใช่ไหมครับไอ้พวกนักข่าวก็ไม่ต้องมาตั้งขบวนตามนายกนักข่าวไม่ควรไปเสียเวลาตามนายกหรอกท่านนายกอยากจะมีข่าวก็ทำข่าวแจกสิจะไปตามมันทำหาอะไรอ่ะเสียเวลาใช่ไหมรถติดชาวบ้านเดือดร้อนไทยเฟซไปเป็นอ้าวไอ้เหี้ยแล้วไทยแลนด์ 4.0 ได้ไงใช่ไหมครับวันนี้นักข่าวนะครับควรจะหยุดนะครับควรจะหยุดไปตามเฝ้านะครับนะถ้ามันอยากให้มีข่าวนะครับไม่ต้องรอแถลงนะครับคุณไปหาตามข่าวที่มันเขาไม่อยากให้ออกดีกว่าใช่ไหมครับแต่ข่าวที่มันนั่งรอให้เขาแถลงข่าวให้ฟังเนี่ยมันง่ายเกินวิธีการแบบนี้มันหมูไทยแลนด์ 4.0 แล้วพี่นะใครอยากจะมีข่าวให้แม่งพูดผ่านเฟซถ้าเรื่องมันน่าสนใจเด็กประชาชนเขาก็สนใจติดตามเองนักข่าวก็ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยด้วยวันนี้เช้าต้องแหกที่ตามานั่งรอนั่งเฝ้านายกนั่งเฝ้าผบ.ตร.นั่งเฝ้าตามหน้ากระทรวงใช่ไหมมึงจะไปทำไงมันเสียเวลาไอ้หน้าโง่เรื่องง่ายๆใช่ไหมไอ้นี่มาเสือดำอีกแล้วนะตั้งเวทีปลาใสไม่ต้องปลาใสหรอกนะครับชาวบ้านต้องเดือดร้อนทำไมตั้งเวทีไหมเปลืองฟืนเปลืองไฟใช่ไหมครับชาวบ้านนั่งเกาไข่อยู่บ้านก็ดูได้ใช่ไหมครับไม่เห็นมีความจำเป็นเลยต้องตั้งเวทีเห็นไหมยุคนี้ไทยแลนด์ 4.0 แล้วตั้งเวทีชาวบ้านเดือดร้อนใช่ไหมเปลืองไฟเปลืองฟืนวันนี้อยากพูดแล้วก็พูดโลกออนไลน์เดี๋ยวเขาก็แชร์เขาก็ไลค์กันเองไปได้ทั่วประเทศไปได้ทั่วโลกด้วยตั้งเวทีคนฟังยังไม่กี่คนหรอกใช่ไหมครับวันนี้ผมนัดคนมาชุมนุมกับผมนี่ครับนะเดี๋ยวผมก็ถ่ายทอดไปเนี่ยไปทั่วโลกด้วยพร้อมแล้วใช่ไหมครับเราพร้อมเดี๋ยวเราเอางี้เอามาชุมนุมในบรรดาเราจะเดินไปไหนบ้างเราจะเดินไปไหนบ้างเดินไหนดีเดินวนสักหน่อยได้ได้เดินวนสักหน่อยแล้วตอนเรียงหนึ่งให้ลุงเดินนำหน้าเลยลุงเดินหน้าเนี่ยผมเบอร์สองไอ้เบอร์สามสามเองเดินตากล้องเดินตากล้องนะต่อแถวเดินเรียงหนึ่งเราจะเดินไวหน่อยใช่มันทำมาเดินแมงเดินจากไหนไปไหนเดี๋ยวเดินตรงนี้ไปตรงไหนวะเนี่ยเราเดินไปนู่นนะแล้วก็ที่ห้างก็สวยนะแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยรถเข้าไปดีนะแต่เดี๋ยวพี่กำหนดแล้วกันว่าพี่เดินทางหลังอยู่แล้วดูราคาไหมอ้าวลุงเดินนำหน้าเลยนะลุงเอไปจากร้อนเลยแล้วตอนนี้หนึ่งไปเดินลุงเดินนู่นเลยไปนู่นเลยนู่นเลยเดินไปถึงสะพานลอยได้เลยเดี๋ยวข้ามสะพานลอยรถข้ามบางกุ้งทองเดินออกกำลังกายครับสู้ครับสู้ไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสสู้ครับสู้ครับประชาชนเดือดร้อนพม.ทำอะไรอยู รอที่ในลุงแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นเลยโอ้ยขึ้นไปดักบนสะพานเลยสวยเลยไปรอลงปลายสะพานเลยก็ได้เดินลงสะพานสวยงามมากเ
เนี่ยตาต้องยิ่งยิ่งชื่ออะไรนะWe'll be right back.
ที่เดินให้ช้าแต่วิ่งหลังตามไม่ทันไปก่อนนี่เราเดินช้าๆนะเดินธรรมดามากเลยอ่ะสวัสดีครับโอ้นี่เล่นเล่นอู้เนี่ยมาก็ไม่ทันเขาโอ้ไม่เป็นไรเราก็แค่เดินพอเป็นพิธีพอจะเคลียร์งานเสร็จไม่สู้ก็ต้องอยู่ยังท่าไม่สู้วันนี้จะสู้วันไหนถ้ายอมก็ต้องยอมตลอดไปความทุกข์ประชาชนนะครับกลายเป็นเรื่องล้อเล่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครับวันนี้ผมไม่รู้จะมีผบ.ตร.ไว้ทำไมครับร้องเรียนไป16วันแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ยังมีด่านยังตั้งอยู่ตามปกตินะครับแสดงว่าเขาเห็นรายได้สำคัญของความเดือดร้อนประชาชนพี่น้องจะให้ผมสู้ตามลำพังหรือเปล่าหรือว่าคุณจะเริ่มมาสู้ในวันที่ผมยังมีแรงนะครับวันนี้เราพึ่งใครไม่ได้เราอย่าพึ่งตัวเองครับหมาพิษบูบุกสตช.อีกแล้วครับแจ้งความไปผมครับเดินทางไหนนะครับ
รออยู่ไหมครับตอนนี้ยังไม่เข้าเลยครับอ้าวป่านนี้ไม่ทำงานเหรอครับไม่ทันทัดติดตอนนี้ครับอ๋อว่าป่านนี้ไม่มาทำงานนี่งั้นโดน157ครับอ๋อรองพอตรออยู่ไหมครับทะเลก็ได้ครับไทยก็ได้ครับใจเย็นครับใจเย็นมา16วันแล้วครับตรองเป็นผู้ใหญ่กว่าแป๊บนึงนะครับแล้วบอกท่านนะถ้าบอกท่านเลยถ้ากลัวผมไม่ต้องมานะครับถ้ากลัวผมก็ไม่ต้องมาไม่ต้องพักเขาให้เรามาพักนะครับตลาดที่นั่งอยู่แบบนี้เลยสวัสดีครับได้ได้วันนี้ขออนุญาตนะครับมาทวงถามตามสัญญาครับคุณลุงอดุลนะครับเป็นคนที่ถูกตำรวจจับควันดำนะครับที่นครสวรรค์ตรวจได้83แต่ว่าไปที่ขนส่งมาปรากฏว่าผ่านได้30กว่าครับนะครับอันนี้คือใบต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้วก็มายื่นเรื่องตั้งแต่วันที่26นะครับท่านท่านปาโมดนะครับเป็นนายเวรวันนั้นบอกว่าจะขอเวลา7วันนี่16วันแล้วนะครับผมตามเรื่องก็มีช่วงของการอะไรโยกย้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับจนป่านนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อกันมาดังนั้นผมอยากสงสัยว่าวันนี้นะครับจดหมายฉบับนี้นะครับผมเขียนว่าขอความคืบหน้านะครับร้องทุกข์ความเป็นธรรมนะครับว่าวันนี้ข้าพเจ้าเนี่ยได้พานายดุลเนี่ยนะครับมาร้องเรียนเนี่ยนะครับทำไมไม่มีใครสนใจเลยหรือความทุกข์ประชาชนเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับข่าวก็นะเสียงระฆังดังนี่ผมเห็นดังกันทั้งประเทศแต่ลุงนี่โดนจับทุกวันนี้นะครับด่านนะครับถ้าเกิดคนจับ80นี่ถ้าเกิดวันละ100คันเป็นเงินเท่าไหร่ครับนะทำไมไม่มีคำตอบทำไมไม่มีใครสนใจนะครับแล้วเดือนที่ทั้งเดือนไปผ่านมาเนี่ยเครื่องตัวนี้ตัวจับไปกี่คันแล้วผมต้องการทราบว่าเก็บเงินประชาชนเท่าไหร่จะคืนเขายังไงจะชดใช้จะเยียวยาประชาชนยังไงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเงียบเฉยไปแบบนี้นะถ้าท่านไม่อยากทำงานท่านก็ลาออกนะครับอย่าอยู่เลยนะครับความทุกข์ประชาชนมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับนี่ลุงก็ต้องเดินทางขึ้นลงกรุงเทพจากชัยภูมินะมาวันนี้ผมยื่นเรื่องท่านและขอย้ายท่านนี่ขอสำเนาด้วยท่านเซ็นรับทราบเดี๋ยววันนี่สำเนานะครับขอท่านเก็บไว้หนึ่งใบผมขอกลับหนึ่งใบเดี๋ยวผมวันอังคารเดี๋ยวผมจะพาไปลงรับเลยที่เลขาที่เลขาที่ไหนครับที่จะเลยเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมเบื่อผมไม่อยากไปแล้วครับผมเบื่อกระบวนการตำรวจเฮงซวยนะครับคือ15วันแล้วแล้วเราอะไรกระบวนการอีกผมต้องการพบผบ.ตร.เดี๋ยวจะรีบเร่งรัดให้นะครับในส่วนนี้เร่งรัดเลย16วันแล้วท่านครับท่านเห็นผมเป็นตัวตลกแล้วครับไม่หรอกครับผมเพราะว่าในผมว่าน่าจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับมันตรวจสอบเลยนะนั้นเดี๋ยวนี้มันยุค IT 40โทรได้เลยอย่าดึงเกมครับอย่าดึงเกมคณะกรรมการอะไรมาตั้งนานขนาดนี้นะครับผมไม่ได้รับผมไม่ได้ว่างงานนะครับที่ต้องมาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงจะลงรับนะครับก็จะเร่งรัดให้นะครับกี่วันครับกี่วันจะจบเรื่องนี้กี่จบมีทุกวันผมไม่ใช่เรื่องตลกนะผมไม่ล้อเล่นวันอังคารนี่ผมจะไปสำนักงานนายกด้วยนะครับเพราะผมร้องเรียนมาตั้งกี่วันแล้วเนี่ยพวกเรามารอบที่แล้วจนวันนี้ไม่มีแม้ท่านคำตอบอ่ะครับขอดูหนังสืออันนี้หนังสือของคราวที่แล้วเองครับคราวที่แล้วพี่กิ๊บไอ้เข็มเข็มไปไหนวะพี่เข็มไม่ตามไม่ถึง2นาทีเออเป็นตัวสอบ15วันเดี๋ยวผมจัดการแบงค์ยังขึ้นไหมนะฮะกินข้าวเซเว่นอยู่เลยขั้นตอนมันเยอะตัดบ้างได้ไหมครับก็เดี๋ยวดีนะครับจะนำมาพิจารณานะครับแต่ผมเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกว่ากำลังมองผมเป็นตัวตลกในตัวตอนนี้ไม่หรอกครับไม่หรอกครับเพราะว่าเรื่องประชาชนเนี่ยเราดำเนินการในเรื่องนี้แล้วนะครับเราจะเร่งรัดในการตรวจสอบครับต้นสังกัดครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะตามระเบียบเนี่ยเดี๋ยวเราดำเนินการตรวจสอบเสร็จเนี่ยเราจะต้องแจ้งกลับมาทางท่านเลยนะครับท่านมาลองพูดเสียหายนะครับครับแต่ทีนี้ผมอยากจะทราบหน่อยนะครับท่านเป็นผู้ถือกฎหมายใช่ไหมครับประชาชนก็อยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันใช่ไหมครับครับครับแต่อันนี้ก็ของหน่วยงานรัฐที่กันบอกว่าผมผิดแต่อันนี้เป็นของหน่วยงานรัฐที่กันบอกว่าผมถูกถ้าจะให้คำตอบประชาชนได้ไหมครับนี่ครับยื่นไม่หมดยังครับประกาศตรงนี้ยื่นไม่หมดแล้วท่านยังไม่รู้เหรอครับนี่ว่ายื่นไม่หมดก็ไม่หมดคือตอนนี้เขาเข้าใจครับผมในรายการของวันนี้นะครับก็คือเว้นในการแต่ละวันเนี่ยจะเข้าตรวจกันนะครับพอรับเรื่องก็จะต้องส่งไปหน่วยงานใช่อยู่ครับแต่ตอนนี้ผมต้องการอยากทราบนะครับว่า
จะให้คำตอบประชาชนได้ไหมครับว่าได้ครับตกลงว่าได้แน่นอนครับอันนี้เดี๋ยวตรวจสอบตามกรอบเวลาครับไม่เกินไม่เกินครับไม่เกินกี่วันครับถ้าตามกรอบมันกำหนดไว้ประมาณเกิน30วันในการตรวจ30วันหรือ30ชาติ30ครับผมไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่เกินครับเดี๋ยวผมเร่งรัดให้เลยวันนี้เดี๋ยวจะตามให้เลยครับผมจะรอคำตอบวันนี้ผมไม่กลับนะครับวันนี้จะรอคำตอบเลยนะครับคุณตรวจสอบอะไรกันเนี่ยทำงานกันแบบนี้นะครับผมมองดีกว่ารับไว้แล้วแล้วไม่ทำงานมันจะมีประโยชน์อะไรครับพี่เทพทำไมถึงเวลาผมขอโทรศัพท์แล้วก็ให้เขานั่งรถมาเลยกรุงเทพเลยเอาหลักฐานออกมาเลยฮะมันจะเท่าไหร่เองไม่ได้ว่าต่างดาวที่ไหนไอ้เข็มไม่ไหนไอ้เข็มตามอยู่ครับพี่มาร์คโทรตามอยู่ครับโทรตามพี่ก่อนครับคือผมอยากได้คำตอบตรงนี้ครับสองอันเนี่ยเดี๋ยวตามให้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวขอรับเรื่องนะเขาจะเดี๋ยววันนี้ผมจะรอจนกว่าจะได้คำตอบลงให้กลับผมจะรอพบวันนี้ผบ.ตร.มาไหมครับวันนี้วันนี้11โมงแล้วครับยังไม่เข้าอยู่ครับรอผบ.ตร.ไม่มีแล้วครับแล้วเอาไม่เกินไม่เกินเที่ยงไม่รับเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเร่งดำเนินการให้นะครับตามผมต้องการคำตอบวันนี้เลยยกโทรศัพท์ถึงดังก็รู้แล้วผู้การภาคก็ทำงานอยู่นะครับผบ.รองผบ.อยู่ไหมครับรองผบ.ผู้ช่วยเจเลโคศกก็ได้ครับนี่ผมกำลังมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมไม่ได้มาที่ป่าช้านะครับเดี๋ยวผมขอตัวแทนเดี๋ยวผมขอตัวแทนไปที่ปตท.ได้นะครับผมไปเนี่ยตัวแทนทั้งหมดเลยครับวันนี้เขาอยากมาฟังด้วยกันพร้อมกันเข้าไปที่เจ้าหน้าที่เดี๋ยวให้เขาประสานให้เดี๋ยวนี้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะไปติดต่อได้ถึงยิงดาวเลยเพื่อขอสมัครถ้าวันนี้มือถือผมให้ยืมก็ได้ครับถ้าไม่มีตังเติมเงินไม่ไม่ต้องให้ทางปตท.เขาติดต่อเขาเป็นหน้าที่ครับคือผมบอกว่าเนี่ยนี่ผมซีเรียสเนี่ยท่านปาโมดนะว่าให้ผมเอาจริงนะรอบนี้ผมไม่ล้อเล่นนะอย่าเห็นผมเป็นตัวตลกนะครับรับปากแล้วทำไม่ทำรับปากทำไมอ่ะทำงาน 0.4 กันนะใครเป็นตัวแทนสักคนสองคนเนี่ยนะครับไปกับผมตอนนี้เลยมาห้องเจริญตำรวจผมจะเข้าไปแล้วเลยพร้อมจะเล่นตำรวจผมไม่ไปหรอกเสียเวลาผมเสียเวลาแนะนำมารับปากท่าที่ที่เลวมันชนดีกว่าครับเอาตรงนี้เลยเนี่ยไปเรียกเขามาหาผมเข้ามาหาผมไม่ให้ผมไปหาเขาเซอร์เลยฮะโทรวอไปเลยเขามาหาผมเนี่ยประชาชนมาหาเออแล้วเนี่ยมันครั้งแรกนะครับเฮ้ยถ้ามันครั้งแรกก็ได้จะพอแล้วอันนี้อะไรเนี่ยครับมาโดนใบแสงโดนล็อกล้อมาโดนล็อกล้อขาวเหลืองไปขาวแดงรถเจ้าหน้าที่ก็จอดแต่ไม่ล็อกตลอดแนวเลยนี่เห็นกรมแพทย์เรียกปฏิบัติเลยครับมาไปเลยครับวันนี้ทำไมต้องให้ประชาชนไปหาวิ่งหาประชาชนบ้างหน่อยครับมีจอดรถก็ไม่มีให้ราชการเจ้าหน้าที่จอดได้นะขาวแดงจอดได้แต่ประชาชนจอดขาวเหลืองล็อกล้อคันเดียวโดนเลยไม่ผิดครับถ่ายไว้ครับไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดเป็นหลักฐานไปแล้วเมื่อกี้หกปีไม่สำเนาเองตัวนั้นไม่มาที่ของลุงอ่ะไม่ได้ทานคือนาริสรถผมเองเอาไปร้องแจ้งร้องเลยแม่มาเดี๋ยวมีเดี๋ยวที่นี่กันที่นี่มีอยู่แล้วผมถ้าผมต้องเตรียมเอกสารในทุกครั้งผมก็เหนื่อยเหมือนกันครับเปลืองกระดาษด้วยจอดไม่ได้เดี๋ยวเราจะพูดข้างบนก่อนทำเลยวอไปเลยครับผมอยากดูว่าท่านทำงานกันยังไงเจ้าหน้าที่เองอ่ะเรารอตรงเงี้ยไม่ต้องไปได้จอดจอดถนนขาวแดงไม่ว่าจอดขอบทางอีกนะจอดขอบทางด้วยป้ายแบบนี้เลยครับป้ายต่อให้เห็นเลยครับอยากลองอยากลองก็จัดให้เราตัวครับเราไม่ได้มาความผิดครับเราไม่ได้ชุมนุมในการเมืองครับเราไม่เรียกร้องประชาชนทำงานแทบตายตำรวจทำไมหาไม่หากินง่ายจังประชาชนทำงานแทบตายหาตำรวจทำไมทำงานง่ายจังถึงเวลาก็จะไปพบทำไมคุณไม่มาพบผมบ้างล่ะครับผู้ถือกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่คิดถึงประชาชนฟักหยุดพ่นประชาชนลุงเป็นหนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐร้านกลุ่มประชาชนเดือดร้อนผบ.ตร.ท่านทำอะไรอยู่ครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาครึ่งเดือนกว่าแล้วนะครับพวกเราไม่ได้คำตอบไม่กลับใช่ไหมไม่กลับ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 เดี๋ยวผมสั่งลูกน้องผมซื้อเต็นท์ละตัวมาเลยกลางแม่งที่นี่เลยนอนแม่งนี่แหละห้องน้ำแถวนี้ก็มีห้างเครื่องก็มีอาหารการกินมีอยู่ตรงตรงนี้อาจจะมาตัวพิงมาเลยรบกวนเยี่ยมกันนะตัวบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามายื่นด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมาไกลครับที่นี่เลยมาแทบทุกภาคผมมาจากประจวบนะครับโดนเจ้าหน้าที่นะครับผมกลับ
พันธุ์เอกวันนี้ตรวจคล้ายแล้วพี่อาจารย์แม่จากประจวบนู่นครับผู้แปลผมอยู่ไม่ได้ครับกลับมาลำเอียงเช่นกันครับนะครับเดินทางมาเมื่อคืนเอาเลยครับถ่ายเลยครับตอนนี้ก็จะถ่ายผมแต่คิดค่ายังรอเลยครับอันนี้ผมถือผิดกฎหมายไหมครับรับรออยู่ทำมาแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับเราไม่ได้คำตอบก็ไม่กลับครับจากประจวบผมบอกว่าไม่มีใครโดนดำเนินคดีนะครับใช่อันนี้6662ผมไม่ครับล็อกล้อผมอยู่ตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเรื่องอะไรเรื่องอะไรล็อกล้อขาวเหลืองมาเรื่องที่นี่ฮะใช่มันที่นี่ไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดรู้บอกใครอ่ะก็ผมมาร้องนี่ไงร้องแล้วเมื่อกี้ผมไลฟ์สดเป็นหลักฐานด้วยว่าเป็นไงวันไม่ว่าอะไรไม่ว่าคือทำไมรถขาวแดงจอดตลอดแนวไป20ตันที่พันไม่ล็อกครับทำไมต้องมาล็อกขาวเหลืองโอเคไม่ได้เข้าขาวเหลืองนะมีคนแถมนิดนึงมีสติ๊กเกอร์กลุ่มแผ่นเสืออยู่ไม่ใช่เหมือนกับว่าผมมองสื่อไงไม่ใช่ว่าเกลียดชังอะไรผมหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจยังว่ารถให้ต่อได้กี่โมงกี่โมงครับพี่ใหญ่ก็ผมขอความรู้นี่ไงผมขอให้จอดได้9โมง4โมงเย็น9โมง4โมงเย็นครับก็จอดก่อนเรือหลัง4โมงเย็นผมมาจอดไม่ถึงชั่วโมงเลย9โมงถึง4โมงเย็นใช่ไหมครับผมเวลาที่จอดได้พี่จะดูไลฟ์สดไหมครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดไลฟ์สดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์สดให้ดูเวลาห้ามจอด9โมงถึง4โมงเย็นจอดได้9โมงถึง4โมงเย็นครับผมนี่เวลาห้ามจอดไหน6โมงถึง9โมง8โมงสามารถครับเกิน9โมงยังครับเกิน9โมงแต่ผมถามนะครับว่าตอนที่ผมมาจอดเนี่ยตลอดแนวแต่คันที่เราล็อกคือผมคันเดียวจะดูคลิปไหมครับไลฟ์สดด้วยมีมาอันเดียวเลือกปฏิบัติแล้วเลือกปฏิบัติไม่ต้องใจเย็นใจเย็นที่เรามาอันเดียวใจเย็นครับใจเย็นคุณไม่ไปติดสติ๊กเกอร์เขาก็รู้ดิมองบวกก็เสียอย่าไปมองถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์เรารักตำรวจรับรองได้คงไม่โดนล็อกหรอกใช่ผมว่าประตูเฉยว่ามันไม่ได้ได้เลยเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือก็อาจจะไม่พร้อมมีมาอันเดียวก็เลยล็อกรถคุณก็คุณไปจอดคันเดียวเราจอดคันเดียวที่ไหนครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมถ้าไม่ได้คำตอบไม่กลับนะครับวันนี้นะครับพวกเราตามมาได้นะครับตามมานะครับวันนี้ผมจะได้คำตอบคงนานนะครับวันนี้ผมถามเจ้าหน้าที่แล้วก็ว่าการมานี่มีความผิดไหมเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งจะไลฟ์เลยบอกไม่มีนะผมไม่เชื่อไม่มีใครโดนดำเนินคดีในวันนี้แน่นอนครับหลักฐานหมดผมทำอะไรนะครับมันไม่มีอะไรต้องน่ากลัวผมบอกนะครับวันนี้ผมนำคุณแล้วถ้าคุณไม่ตามวันหลังอย่ามาเรียกหาผมนะครับบอกให้ดังนั้นยังมายังทันรถไฟฟ้ายังใช้บริการได้นะครับรีบมาวันนี้เราจะรอจนกว่าจะได้คำตอบครับผมจะไม่ยอมกลับไปมือเปล่านะครับผมจะไม่ยอมกลับไปมือเปล่านะครับผมให้เวลาไปแล้ว16วันยังจะขอเวลาอีกเหรอผมขอเวลาหยุดจ่ายเงินเดือนก่อนได้ไหมครับนะครับกำลังมองประชาชนเป็นตัวตลกใช่ไหมนะครับเขากำลังประเมินอยู่ใช่ไหมว่าวันนี้ประชาชนมันเอาจริงหรือเปล่าถ้าพวกคุณยังไม่มากันนะครับเขามองกำลังมีขนาดนี้นะครับเขาก็จะไม่ดำเนินการอะไรให้นะครับดังนั้นต้องทำให้เขาเห็นว่าวันนี้เราจริงแล้วรีบมานะครับรีบมาเลยนั่งมอไซค์รับจ้างมาเลยนะครับมาเลยครับวันนี้นะครับนะผมอยากจะรู้ดีว่าวันนี้นะครับประชาชนก็มองเราเป็นตัวตลกจริงหรือเปล่าผมยื่นเรื่องไปหนึ่งสัปดาห์วันนี้ให้ผมไปที่เจรตำรวจแห่งชาติอีกรอบนึงผมจะไปทำไมผมไปมาแล้วขาวแดงตอนนั้นตลอดแนวไหมตลอดแนวกลางป่าไหมไม่ไปกลางป่าไหมไม่เป็นวันนี้ก็มาจากทับสแกนะฮะมาประจวบมารบกวนเมียนะครับให้ช่วยร้องเรียนนะครับเรื่องการที่โดนพวกกับทับสแกนะครับเข้าไปคนครูผมสองครั้งในวันเดียวกันนะครับเพราะว่าผมโพสต์ลงเฟซบุ๊กก็มีการแจ้งความนะไม่มีใครช่วยผมได้นะครับผมร้องเรียนไปหลายที่นะครับจำนวนนี้นะครับผมต้องมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางมา400กิโลครับเพื่อมารับคุณยามานะครับผมมาจากไกลครับผมก็ยังมาครับมาเพื่ออะไรมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับว่าผมทำนี้ไม่ได้ผิดอะไรครับเราอยู่ภายใต้กฎหมายไทยนะครับอย่าไปกลัวสิ่งไม่ถูกต้องครับผมไม่กลัวครับผมแค่ชาวบ้านนะครับผมข้ามโดนละ 9,000 กว่าบาทแต่เขากินเงินภาษีจากเรานะฮะผมทำคนนี้แต่ตายไปตายไปครับไม่กลัวครับผมไม่กลัวครับก็วันนี้มาก็มารบกวนเฮียมาร์คยินดีมาเจอที่นี่อะไรจะเกิดก็จะเกิดนะครับผมแค่เงิน 9,000 กว่าบาทประชาชนขอร้องเรียนนะฮะเรื่องการจัดจำหน่ายพระนะครับเป็นเวลา1ปีแล้วปจว.ปปช.สำนักงานทุกที่นะเมื่อร้องเรียนได้แล้วนะครับ
ผมกลับได้รับคำนี่นะครับโดนแจ้งความว่าผมอะไรอ่ะเขาเรียกว่าได้กฎหมายใหม่มินประมาทด้วยสื่อโฆษณาครับมินประมาทด้วยสื่อโฆษณาหลังจากที่ผมโพสต์ลงไปแล้วนะครับไอ้นี่ผมมินประมาทด้วยเหรอครับขอเรียนถามนะครับพันธุ์ตำรวจเอกในส่วนท้ายนะครับวันนี้ท่านคงดูผมอยู่วันหนึ่งท่านตามเฟซผมมาตลอดนะครับคือกฎหมายมันมีไว้กดหัวประชาชนใช่ครับเพียนะครับไม่ได้นี่ก็มินประมาทพรบคอมพรบคุยถามว่าท่านเข้าไปคุมขู่ผมส่งคนเนี่ยไปกับตำรวจมีปืนข้อมือผมมีอะไรผมมีแค่ปากกาครับวันนี้โลกไทยแลนด์ 4.0 มันต้องพูดได้ต้องให้ประชาชนกล้าพูดนะครับประชาชนต้องพูดประเทศมันจะเจริญนะครับถ้าปิดปากประชาชนคุณจะรู้ความจริงได้ยังไงกี่คดีแล้วครับที่มันปิดได้เพราะโลกออนไลน์นั้นอย่าใช้กฎหมายนี้กดหัวประชาชนครับยกเลิกไปซะกฎหมายนี้ผมไม่เห็นประโยชน์เลยผมไม่แจ้งความเป็นลูกกี่คดีติดตามตัวผู้กระทำความผิดไม่ได้แล้วมึงจะตั้งมาทำเหี้ยอะไรปอทแล้วก็มีอีกเคสนึงนะของทัพตะแกเนี่ยเป็นส่วนเงินกู้นะผมก็มีหลักฐานไม่ได้เป็นซีดีนะครับเคสนี้มีหมดทุกอย่างสวยเงินกู้ถามว่าอสทรเก็บสวยได้ด้วยเหรอแล้วทำไมไม่มีการสอบสวนครับผมสงสัยอยู่เก็บที่ผมจะอยู่นี่นะไม่กลับการจะได้คำตอบครับเอาวันนี้มีคนเดือดร้อนคุณมายื่นเองด้วยตัวคุณเองเลยนะวันนี้นะครับผมนำคุณมาแล้วนะครับใครเดือดร้อนมาเลยนะครับผมนำคุณมาแล้วนะครับวันนี้สื่อไม่ต้องไปรอมันหรอกไอ้เหี้ยไม่มาสักตัวนึงเธอแม่งโดนซื้อหมดแล้วไอ้สัตว์ตอนนี้ไม่มาสัมภาษณ์กูนะเว้ยกูไม่สัมภาษณ์อยากได้ข่าวมึงดูดไปเองไม่ต้องมายุ่งกับกูมีตู้ไปทันทีถามเม็ดนะครับอย่าไปตอบปัญหานะครับจะไปตอบจดหมายตอบได้ไหมวันนี้ผมจะอยู่รอพบผบ.ตร.ถ้าไม่มีผบ.ตร.มาก็ต้องมีรองผบ.ตร.มันต้องมีคนว่างนะครับผมมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับผมไม่ได้มาที่ป่าช้าใช่ไหมครับฉะนั้นมันต้องมีใครสักคนมารับเรื่องผมแล้วต้องให้คำตอบผมได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับไม่ได้คำตอบไม่กลับครับให้มันรู้ไปหลอกรับเรื่องให้ผมกลับไปแล้วก็ไม่มีการดำเนินการทำไมถึงจะทำจังทำไมถึงขาดพอไปครับต้องกินหน่วยงานแต่อันนี้มันความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้ของประชาชนเดือดร้อนเปลี่ยนที่ยืนแล้วผมคนเดียวฮะเอาหลายคนเลยไหมได้ครับพี่ไปเดี๋ยวเขากำลังไปตามเรื่องอยู่เดี๋ยวให้เวลาอีก5นาทีถ้าช้ามากเดี๋ยวบุกที่ห้องของหน่วยงานรับพี่ทำไมสื่อมวลชนไม่มาเลยพี่สื่อมวลชนแม่งแดกอะไรกันอยู่ตอนนี้แดกเงินรัฐแดกเงินรัฐใช่ไหมสร้างไว้ทำไมเนี่ยที่พักสื่อมวลชนทุบแม่งทิ้งดีกว่าเนี่ยงบประมาณแผ่นดินไอ้เหี้ยประชาชนเดือดร้อนไม่ออกไอ้สัตว์หมาเย็ดกันแม่งทำข่าวงูเข้าบ้านทำข่าวพ่อมึงไอ้เหี้ยถ้ามึงไร้สมองอันนี้มึงเลิกเป็นสื่อมวลชนเลยไอ้สัตว์ประชาชนเขาเดือดร้อนมึงไม่ทำข่าวกันมึงไม่ต้องไปตามหรอกนายกอ่ะนะถึงเวลานายกอยากออกข่าวก็ไลฟ์สดแบบนี้ก็ได้มันหมดยุคแล้วนี่ไทยแลนด์ 4.0 แล้วเดี๋ยวผมไซแก้ให้เดี๋ยวผมไซแก้ให้วันนี้นะตรงนี้ทุบทิ้งเลยพี่นะเพราะว่าผบ.ตร.แล้วก็พูดเฟซไลฟ์เดี๋ยวนักข่าวก็ดูดไปเองโอ้พี่อย่ามือสั่นดิโอ้ผมไม่ได้ดูขนาดนั้นเลยตาเล่นพี่ตาเล่นพี่เขาไม่ได้ทานข้าวมาเอาเลยพี่ให้ผมทำไมเนี่ยให้ผมพูดพูดอะไรลืมแล้วเรื่องลุงครับคุณลุงนะครับวันนี้คุณลุงนะครับถูกจับควันดำนะครับนะครับใบสั่งตำรวจบอกว่าตรวจครั้งที่1 80ตรวจครั้งที่2 83ลุงก็เลยไปตรวจที่สำนักงานตร.ค่าตรวจได้30กว่านะครับแล้วก็บอกว่าผ่านมันแปลว่าอะไรครับพี่น้องเราก็เลยนำใบเสร็จนำหลักฐานนะครับมายื่นผบ.ตร.นะครับนะคุณลุงก็มานะครับออกข่าวไปไม่รู้กี่ช่องนะครับวันที่มายื่นเรื่องนี้ก็เอารถมาให้ดูติดเครื่องให้ดูเหยียบคันเร่งให้ดูไม่มีควันนักข่าวเป็นร้อยๆคนสัมภาษณ์ลุงเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ออกทั้งช่องเลยแล้วมึงสัมภาษณ์ทำเหี้ยอะไรไอ้สัตว์
นะครับต่อมาวันนี้เราก็โอเคไปยื่นสำนักงานทะเลก็มีคนมารับเรื่องนะครับมีนายเวมารับเรื่องบอกว่าขอเวลา15วันผมต่อรองเหลือ7วันนะครับอันนี้16วันแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ก็เลยมาอีกรอบนึงก็บอกเดี๋ยวจะไปพาไปที่สำนักรับเรื่องกูไม่ไปนะครับไม่รู้จะไปทำไมถึงเวลาที่คุณต้องวิ่งหาประชาชนบ้างแล้วครับนะวันนี้ลุงมาเองนะลุงขับรถไปจากชัยภูมิคุณเดินมาหาลุงหน่อยได้ไหมที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ต้องให้ลุงไปยื่นหนังสืออีกเหรอจะต้องยื่นกันอีกกี่รอบฮะมันเป็นเรื่องตลกใช่ไหมความทุกข์ประชาชนนี่ฮะไม่สนแล้ววันนี้ผมก็ลงเคียงจบจบไปนะจบไปแล้วไม่ต้องลงไม้ลงมือใช่ไหมก็มาดูว่ามันมีอะไรนั่นเองดูได้พี่ดูได้พี่ช่วยถือป้ายด้วยก็ได้ช่วยถือตากล้องด้วยเดี๋ยวผมอ๋อพี่เฮ้ยพี่ผมว่าพี่เขามาแก้ปัญหาให้พี่ใช่ไหมครับผมคนนี้เหมาะมากที่เป็นผบ.ตร.แล้วมีปัญหาแก้ไขทันทีเลยแต่ท่านจากทิพย์ตำรวจไทยทำอะไรก็ได้ถ้าจะทำแต่ไม่ทำที่ผ่านมาเออลืมบิ๊กจ๊อกบิ๊กจ๊อกอยู่ไหมนี่ฮะบิ๊กจ๊อกดีกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บบิ๊กจ๊อกครับอยู่ไหมครับผมอยากเจอท่านมากเลยนะครับบิ๊กจ๊อกอยู่ภูแมนอยู่ไหนนะนี่ดูนะครับบิ๊กจ๊อกนะครับเขาฆ่ากันตายที่อะไรครับที่อะไรเขาชีจันใช่ไหมท่านไปตามจับผู้ร้ายได้ถึงเขมรน่ะท่านทำงานนะครับแต่ผบ.ตร.ท่านทำอะไรอยู่ครับผมอยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านยังไม่มาเลยเปลี่ยนผบ.ตร.ผมไม่รู้เลยแม่ผมเห็นเขาเดี๋ยววันอังคารเจอกันหน้าทำเนียบพอดีแล้วไอ้วันอังคารไม่ได้เว้ยติดอยู่ภารกิจต่างวันวันพุธก็ได้วะนะครับนั้นพี่น้องวันนี้ครับมานะครับมาฟังคำตอบจากผมชัดๆนะครับวันนี้ไม่กลับกันลามามาแล้วโหวันนี้มีคนชม 11,986 คน 12,000 โอ้โหขอบคุณมากครับผมเอาจริงนะผมไม่ล้อเล่นนะผมไม่ใช่ตัวตลกนะครับวันนี้ผมจะดูดิว่าไอ้คนที่ทำผมตัวตลกเดี๋ยวใครจะตลกกว่ากันนะครับการมาที่นี่แต่ละครั้งผมต้องตื่นตั้งแต่ตี5นะเพื่อจะเดินทางเข้าเมืองบ้านผมอยู่บ้านนอกนะครับหลายคนต้องตื่นแต่เช้านะครับภารกิจต้องส่งลูกผมไปโรงเรียนก็ส่งไม่ได้เมียก็ต้องเดือดร้อนใช่ไหมครับ12,000แล้วครับตอนนี้นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานครับพี่มาแต่เมื่อวานครับถึงที่3ถึงที่3ครับครับตะแกครับถึงที่3ครับตกลงถึงไหนแล้วครับนี่คนที่ไปตามเรื่องผมถึงไหนแล้วครับตะแกถึงที่3ครับเมื่อไรจะได้คำตอบครับตามหลังมาเต็นท์มาด้วยนะใครตามหลังมาเต็นท์มาด้วยฝ่ายทะเบียนนะครับฝ่ายทะเบียนนะครับขอเต็นท์นะครับเต็นท์อาหารน้ำดื่มนะครับผมจะขอนอนตรงนี้แหละครับคืนนี้นอนได้ไหมพี่ตรงนี้สถานที่รายการนอนได้ไหมได้ใช่ไหมคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้ที่นี่นะครับไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าสถานที่รายการห้ามดื่มแอลกอฮอล์เราจะมีปาร์ตี้โซดาน้ำอัดลมครับแต่ใครจะพกเข้ามาเรื่องของคุณหากินเอากันเองแต่ข้าวมีเลี้ยงใครจะเอาข้าวมาแจกเอาข้าวมาเสิร์ฟเลยครับเฮ้ยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวแม่งใส่ยาสลอดไอ้เหี้ยแดกขี้แตกโดนทั้งทีมครับหมดทั้งทีมเลยนะพี่ดังนั้นพวกเรานะครับฝ่ายทะเบียนผมเตรียมอาหารมาเสิร์ฟด้วยผมนอนแน่ๆ1คนละนอนแน่นอนแน่ครับนอนแน่นอนผม1คนละขอคนที่ไว้ใจได้ครับจัดเตรียมอาหารให้ด้วยครับน้ำดื่มครับพอช่วงนี้ตกงานไม่ได้ทำอะไรใครจะนอนที่นี่บ้างวันนี้อ้าวได้คืนนี้เราจะนอนที่นี่ใช่ไหมครับสี่โมงเย็นที่นี่ครับโอ้รู้เลยขอตายที่นี่เลยตากับตาวันนี้ไม่ได้คำตอบนะครับลุงขอตายที่นี่เฮ้ยอย่าเพิ่งตายลุงชีวิตลุงมีค่ามากกว่าที่จะมาตายกับเรื่องไร้สาระแบบนี้จริงไหมเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องเนี่ยมันบอกจริงๆเฮ้ยเครื่องผมเหมาจ่าย900นะเว้ยอันลิมิตจะมาสะดุดได้ไงคิดว่าเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องเล่นประชาชนก็จะทำให้ดูนี่ลุงนี่ลุงเตรียมเชือกมาเนี่ยลุงเตรียมมานะครับลุงเตรียมมายึดมาเนี่ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับยึดไปเลยลุงลุงบอกผมตั้งแต่วันนั้นแล้วผมถึงต้องมาไงจริงวันนี้ผมต้องไปต่างจังหวัดวันนี้ผมต้องอยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมต้องอยู่พิษณุโลก
แต่ลุงบอกลุงจะแขวนคอตายหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเลยต้องมาแต่เวลาเสียงระฆังตีทีเดียวคนร้องคนเดียวแตกตื่นกันไปหมดก็ข่าวนั้นมันอยู่ในกระแสไอ้ลุงไอ้พวกนักข่าวแม่งเหี้ยเขาไม่คุณไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนหรือไงพอปิดนิดเว้ยเอาพี่ไม่ทำสำนักข่าวไหนเนี่ยแค่ผมมาไอ้ผมรู้นี่เป็นที่ปรึกษาเนชั่นใช่ไหมผมจำตัวได้แล้วเนี่ยจับตัวได้แล้วเนี่ยฉะนั้นแค่ผมมาถามเนี่ยคุณจะให้คำตอบผมไม่ได้ไหมล่ะคุณจะใช้กฎหมายที่อันไหนถ้าคุณแน่จริงอ่ะคุณออกมาบอกเลยของคุณมั่นมาตรฐานหรือของคนหลงมาตรฐานแค่นั้นล่ะประชาชนอยากรู้ตรงนี้เราถึงตายเลยเหรอถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูขนมหลานผมเคลื่อนมาขอเชิญขอที่ลงมาหน่อยครับไม่ต้องเอามาผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนี่ลุงเตรียมมาใช่ไหมครับอันนี้ของผมไม่เอาพวกเราเดี๋ยวเข้าข่ายกันยั่วยุว่าผมพูดเล่นกันลองดูก็ผมแต่ผมไม่ลุงตายหรอกนะครับเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่มีลุงคนหนึ่งนะครับจากเมืองการขู่ว่าจะตัดนิ้วตัวเองนะครับมีคนคิดว่าแกทำได้เล่นแกเอาขวานสับนิ้วหลุดแล้วเอานิ้วเนี่ยเขียนคำร้องนะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับลุงชื่อลุงอะไรที่มาจากเมืองการเนี่ยไม่มีเสียดายนิ้วมากเลยอันนั้นมันแค่นิ้วแต่นี่ผมขอเอาชีวิตคุณเดิมพันเพราะว่าผมไม่ผิดทุกวันนี้ที่ผมอยู่ไม่ได้ล่ะเพราะว่าคุณกล่าวหาผมวันนี้นะครับพวกเรามาเดี๋ยวเราจะมีมิตติ้งทุกวันนี้มันคาใจผมอยู่เนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกอ่ะคุณทำไมไม่เอาเครื่องออกมาพิสูจน์ให้ผมเห็นเดี๋ยวคอยดูถ้าไม่ได้คำตอบวันนี้ผมจะให้เป็นตาบาปของกรมตำรวจเพราะเรื่องนี้มันเกิดมาจากตำรวจเงียบเลยถ้าว่าผมพูดผิดหรือผมกล่าวไล่ให้ตำรวจจะสามารถดำเนินคดีกับผมได้สถานีส่วนตัววันนี้เกิดมาสาเหตุเนี่ยเพราะตำรวจไม่มีน้ำใจอะไรพี่ผบ.ไม่อยู่ผบ.ไม่อยู่ก็ไม่ต้องมีรองผบ.สิครับที่นี่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่มีใครรักษาการเดี๋ยวผมก็ยึดเลยนะครับมาแล้วมาแล้วครับตรวจสอบไปแล้วนะครับก็นี่นะครับตามสื่อทางทะเลเนี่ยผมสื่อแม่ภาคปกดำเนินการนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่8ตุลานะครับ1นะครับตอนนี้คงน่าจะเพิ่งรับเรื่องแล้วนะครับโอ้ยผมยื่นวันที่26ทำไมวันที่8ไม่ถึงก็มันเป็นระบบเอกสารนะครับตอนนี้ทางปตท.ก็ส่งไปเจรจาแล้วช่วงนั้นน่ะมันมีการแต่งตั้งผู้บัญชาใหม่ครับต้องลงยาต้องประเทศครับผมใจเราหน่อยวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันที่12นะครับน่าจะได้รับเรื่องแล้วครับภายใน20วันนะครับนับแต่วันนี้ครับภายใน20วันต้องรายงานกลับมาต้องรายงานกลับมาที่ตลอนะครับยกโทรศัพท์มาได้เลยตอนนี้จะได้ดำเนินการอะไรบ้างผมอยากจะรู้ว่าวันนี้นะครับเครื่องนี้ในวันนั้นจับไปกี่คันสองในเดือนนั้นจับไปกี่คันนะครับจะได้เอาเงินคืนประชาชนเข้าไปเพราะเครื่องมันเออร์เลอร์ในเดือนนั้นจับไปกี่คันงั้นขอเอกสารตัวเก่าได้ไหมครับว่าผมมีแค่นี้มันไม่สามารถที่จะอะไรได้คุณต้องไปสืบสิครับผมเอาข้อมูลแม้ขนาดนี้ถ้าประชาชนต้องเอาข้อมูลทุกอย่างมาให้ท่านแล้วจะมีตำรวจไว้ทำไมล่ะครับท่านเดี๋ยวส่วนที่จะเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขอไปทำบันทึกร้องเรียนเพิ่มเติมได้ไหมที่ไปแล้วเราจะดำเนินการแล้วที่ผ่านมากี่วันนี่ผมเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้เราทำให้ตามขั้นตอนอยู่แล้วครับเพราะตรงนี้กำหนดแล้ว20วันนะครับเอกสารที่ยื่นไปครับขอเอกสารก่อนส่งไปที่ทะเลนะครับแล้วทำไมเขาไม่ส่งกลับมาแล้วทำไมเขาไม่สืบนะครับทำไมต้องประชาชนต้องสืบเองเหรอครับใช่ครับตอนนี้ภาค6เนี่ยคงเพิ่งรับเรื่องนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนอยู่นะครับวันนั้นผมจำได้ผมโทรหาท่านครับท่านชื่ออะไรนะผมคุยสายกับท่านผมกำลังไลฟ์สดแล้วโทรหาท่านไม่รับแล้วท่านโทรกลับมาตอนผมกำลังนั่งขี้อยู่ผมคุยท่านอยู่ท่านรับเรื่องต้องหลายวันแล้วนะครับผมนึกมาวันนี้วันนั้นประมาณวันที่8นะครับจะมาบอกเพิ่งรับเรื่องไม่ได้วันนั้นท่านรับเรื่องแล้วท่านบอกได้หนังสือแล้วท่านปาโมดก็บอกเองว่าหนังสือถึงท่านแล้ว
นะครับอันนี้คือการยืดเยื้อแล้วครับไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่วันที่8แน่นอนมันก่อนหน้านี้ที่ส่งจากทะเลไป8นะครับตามเอกสารเราทำให้ขั้นตอนมันเร็วกว่านี้ได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเร่งรัดให้นะครับประชาชนเดือดร้อนนะครับรับเรื่องไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทางแล้วเมื่อกี้ไปถามผมให้ผมเอาหลักฐานอะไรเพิ่มท่านควรจะต้องไปสืบเองนะครับถ้าประชาชนต้องสืบเองผมจะมีตำรวจไว้ทำไมตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานหลักฐานสองตัวนี้ยังไม่พอครับเนี่ยหลักฐานนี่พอไหมครับเนี่ยพอไหมเนี่ยต้องทำไงถ้าเจอโพยหวยในมือนี่จับได้เลยครับถ้ามีโพยหวยในมือเนี่ยครับเอกสารจากทางที่ร้านมีสำเนาเก็บไว้มีครับมีครับทางทะเลเขามีเอกสารแค่นี้ยังไม่พอเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ80ครั้งแรก80 83ครั้งแล้วประชาชนไปตรวจเองมันผ่านไม่พออีกแล้วครับจะเอาหลักฐานอะไรอีกแล้วครับรับไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วท่านผู้การครับเมื่อสักครู่ชี้แจงว่าส่งเรื่องไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับส่งเรื่องไปแล้วนี่ก็ส่งเรื่องไปแล้วฮะกี่เดือนแล้วครับโอ้3-4 เดือน5 เดือนแล้วนะครับจะ6 เดือนแล้วนะฮะแล้วผลปรากฏว่าทางหลวงบางประคงยังไม่ส่งเรื่องกลับมาเลยครับผมเขาบอกว่าทางนี้บอกว่ารับเรื่องแล้วรอทางหลวงบางประคงมาได้เลยคุณของคุณนี่กี่ปีแล้วทางหลวงบางประคงปี5-7ครับผมทางนี้ไม่ต้องรับความเป็นธรรมใช่ไหมปัญหาคือไม่ทำงานระบบคือไม่ทำงานใช่ไหมฮะแต่รับเงินเดือนอย่างเดียวเอานี่เอาคนนี้กี่ปีแล้วปี57แล้วท่านกิตนะรับเรื่องไว้นี่เดือดร้อนทั้งนั้นนะที่มาเนี่ยผมงานของตำรวจทั้งนั้นเลยผมนึกไม่เชื่อไงว่าคุณจะตามเรื่องไอ้ผมนี่เขาปีเท่าไหร่แล้วไปอยู่ที่ว่าราคาคิดไปก็ดูเลยคิดแล้วดูเลยทำอะไรครับตอนนี้ตำรวจพี่ไว้ทำอะไรครับสร้างปัญหาให้สังคมใช่ไหมหลายครั้งที่ลูกก็ไม่ยอมก็ไปรูปเนี่ยจะไปขึ้นมีหน้าที่รักษาก็ไม่ยอมความสงบตรงไหนเนี่ยผมดูแล้วดูไม่ออกแล้วความคือเรื่องนี้ผมว่าอีก4ปีเขาน่าจะมีคำตอบให้เราเดือดร้อนมันทั้งนั้นนะที่มาเนี่ยจริงๆครับผมผมท่านกิจการเดี๋ยวจะรับปัญหาเป็นครับท่านครับช่วยรับปัญหาไปแล้วบอกเจ้านายได้คำตอบเร็วๆหน่อยนะครับผมขอวันนี้การที่ว่าผมออกใครเห็นด้วยวันนี้มั้งครับผมวันนี้การที่ผมออกมาเรียกร้องนะครับผมบอกเลยนะฮะผมตกงานนะครับเพื่อที่ว่าจะสู้นะฮะกับความไม่เป็นธรรมนะครับผมตกงานนะครับท่านระบบเสื่อมสภาพเนี่ยนะฮะทิ้งกันไปหมดแล้วนะครับมันเนี่ยเดินขัดขีนอนไหนนอนดินอนไหนนอนดินอนไหนนอนดิชัดเจนไหมครับให้เขาอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาได้รับก็เนี่ยพี่ก็ส่งหนังหน้าไฟมาไม่ประโยชน์ครับพี่ตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอกครับเรื่องแบบเนี้ยโอ้ท่านระดับท่านตำรวจครับพี่มันท่านตำรวจโอ้ยที่นี่นายพลเยอะนายพลเป็นหน้าที่หน่วยการครับเข้าใจผมว่าเรื่องแบบนี้สามารถจะหูแล้วก็ทำให้มันรัดท่านสอนเดี๋ยวย้ายท่านไปเลยเขาเร่งรัดให้เลยครับเนี่ยนายกบอกว่าตำรวจผิดให้ออกไว้ก่อนตอนนี้ออกยังยังผิดไหมผิดไหมผิดออกยังยังยังใช้เครื่องเดิมไปจับอีกอยู่ทำไมว่าเขานายกน้ำลายไหมครับน้ำลายก็เขาเดินทางมาไกลกลัวไหมไม่กลัวถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยว่าไม่ชัดเจนออกสำคัญเดินมาไกลกันน่าจะทุ่งเดินเนี่ยหมอชิดมาแล้วประชาชนเจ็ดโมงนะครับผมมาเจอแล้วครับ9 โมงเดินสีดำนะมาเจอลุงใครก็ช่างผมไม่สนใจแล้วต้องมาหาผมไม่อย่างผมไปหาเขาประชาชนมาถึงที่แล้วเดินมาหาได้ไหมเขาก็คงจะรันสั่งให้ดำเนินการเรื่องอะไรเดินไปว่าส่งเรื่องอะไรอย่ากดนะเดี๋ยวแม่งหลุดไม่ส่งเรื่องปล่อยไว้เถอะปล่อยไว้เนี่ยแม่งรับเงินสบายสบายเรื่องของลุงนี่มีแล้วลุงพ้นเลยมันเยอะก่อนล่าสุดนะผู้มหาเมฆนะจากร้อยตีนะครับทำความเดือดร้อนเป็นร้อยโทนะครับมาทำความเดือดร้อนต่อยตอนนี้ได้เรื่องระบบผมสงสัยจริงๆเลยผมไม่ต้องระบบทำไมผมต้องกลัวระบบอ่ะนี่ก็ระบบผมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะดังที่กันได้ไม่ใช่หรอกยังนอนที่นี่ขั้นเทพระบบคุณมันให้เวลากี่ปีนี่กี่ปีแล้วก็โดนมีแผลไปหาหมอมาร้องเรียนกี่ปีแล้วยังไม่ได้เรื่อง4 ปีแล้วครับท่านกฤษณะรับเรื่องด้วยนะครับท่านกฤษณะวันก็ไม่ทำอะไรครับแก้ตัวท่านตำรวจเดียวหลายคนกว่าครึ่งพันน่ะหลายคนตำรวจกว่าครึ่งพันน่ะผมยังไม่ได้มีการได้รับความรับผิดชอบอะไรเลยติดต่อก็ไม่ติดคดีอะไรก็ยังทำอยู่นี่จอดไหนจอดได้เลย
ยังมาดูครับเดี๋ยวให้ยังจะมาจบเลยโดนล็อกอีกแล้วจอดแม่งตรงนี้เลยเนี่ยโดนล็อกอีกแล้วตรงไหนบ้างจอดเลยพี่เอารถมาเลยตรงไหนบ้างจอดไปเลยเหมือนกันเลยพี่ติดสติ๊กเกอร์โดนล็อกอีกคันนึงแล้วคันอื่นไม่ล็อกจอดอยู่ต่อหน้ารถตำรวจพี่น้องครับวันนี้นะครับเราเดือดร้อนเขาก็จะให้เรามาหารอจะต้องรอถึงวันไหนครับเงินเดือนรอก่อนได้ไหมครับถ้าเรื่องนี้ไม่จบงดจ่ายเงินเดือนตำรวจทั้งประเทศได้ไหมครับไม่ได้ไม่ยอมถ้าเรากลับวันนี้เราแพ้เลยบอกให้ถ้าเรากลับวันนี้แพ้เลยไม่กลับไปทะเบียนนะครับอย่าลืมครับอาหารข้าวหมูแดงโอเลี้ยงไม่ต้องแม่งเป็นลางวันนี้ไม่กลับอยู่แล้วกูนอนนี่แหละเนี่ยกูมาหลายรอบแล้วเยี่ยมกูเลยเดี๋ยวขยับพอแล้วขยับรถเข้ามาไว้ไหนให้หมดเลยนอนนี่เลยพี่โดนเขาเกลี้ยกล่อมหน่อยพี่เห็นไหมพี่ยังคอยเลยแต่วันนี้ผมไม่มีทางผมโดนจนไม่คอยอยู่แล้วให้เขาพูดไงนี่ผมส่งเข้าไปในกองแล้วลงกล้าหลงเปล่าส่งไปแล้วไม่ลงอย่าส่งนะผมด่านะส่งไปแล้วพี่จะส่งแต่กองพี่ใจถึงพอหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปกระแทกเองการไปพี่การไปวันนี้มีเนชั่นช่องเดียวต่อมือเนชั่นที่เบียดไหนสองที่เบียดที่สองก็ยี่สิบสองเนชั่นยันแน่แต่ถ้าไม่ออกด่าเผาสถานีได้ไหมโคตรด่าปากเกียงแม่งหลอกกูดีใจอย่างนั้นรอไปกูยืนตากแดดสัมภาษณ์ทำงานชิบหายไม่ออกทุกช่องเลยแม่เย็นการกินบัตรกูก็โชว์ใหญ่เลยแม่งรู้เหรอไม่จะออกเลยเนี่ยบ้านใหญ่ทุกที่อ่ะตอนนี้ต้องไปไปโดนย้ายเวลาแล้วไงไม่แม่ออกข่าวมาแม่งโดนย้ายเวลาหนีเลยเฮียกูไม่ยอมแล้วเนี่ยต้องสถานีช่องเผือกเท่านั้นช่องเผือกพิษบูโซนติดตามไม่ผิดหวังสถานีไม่เคยกลัวใครนายกน้ำลายถ้าคุณแน่จริงคุณต้องทำตามที่คุณพูดแค่นี้แหละนี่มาร์กไม่ใช่มาร์กจากวันนั้นที่หลังไปตรวจกี่วันจากมาร์กไปมาร์กพี่บูไม่ใช่มาร์กที่จะพูดเว้ยอันนี้ไม่กลับอ่ะยังไงก็ไม่กลับเดี๋ยวก็มาอันนี้หิวชิบหายเลยอันนี้หิวมากไม่รู้เรื่องไม่ได้เลยแม่เดี๋ยวเช้านี้กลับมาเดือดกันเลยเฮียตีสามถึงกรุงเทพครับนครกำแพงเพชรมาถึงแต่ยังไม่เจอด่านตำรวจของรัฐบาลดำไปขยับมาขาแล้วยืนดึงเชงไปถึงไหนพี่เป็นโฟกัสที่เอกสารของฝั่งเรื่องราวและข้อมูลซึ่งผมบอกว่าที่จริงมันถึงง่ายทำการไปตรวจแล้วแทนที่จะมีการเรียกซีล็อกเก็บไว้สำเนาต่างๆเรื่องนี้นะแค่นี้นะถ้าผมเป็นผู้บริหารบริษัทนะมีหนังสือร้องเรียนว่าลูกน้องผมนี่อมเงินผมไล่ออกภายในวันนั้นแล้วจนป่านนี้นี่วันที่17วันนี้พอมาเวรก็ไม่มีทางรู้เรื่องเรื่องราวต่างๆเรื่องหนังหน้าไฟรับเรื่องตัดสินใจอะไรไม่ได้กลับไปก่อนรับเรื่องแล้วก็เดี๋ยวรอกูอีกกลับก็เงียบอีกเลยกลับก็เงียบอยู่แล้ววันนี้ไม่กลับไม่กลับถ้าไม่กลับเดี๋ยวไปย้ายรถมาที่นี่กันไปค่ะ20กว่าคันเด็กไม่ได้นมกินแกถ้าผมผิดเดี๋ยวผมยอมรับผิดนะแต่นี่ผมไปตรวจอันนี้ก็ของราชการอันนี้ก็ของราชการอันนี้ว่าผมผิดอันนี้ว่าผมถูกไม่ใช่ผมเชื่ออันไหนอ่ะเรื่องในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะละเมิดขอรถก็ไม่ได้คือวันนั้นผมก็ขอวันนั้นก็ขอคิวใจเลยเหมือนกันเพราะผมต้องเดินทางมาเยอะครับมาเยอะครับมาเยอะวันนี้เราจะนอนที่นี่มาเยอะครับมาเยอะเวียงกันมาครับเวียงกันมาครับนะป้ายทะเบียนครับป้ายทะเบียนที่ฟังผมอยู่นะครับอาหารน้ำดื่มตอนนี้ต้องการเต็นท์นอนถ้าเต็นท์นอนไม่มีแล้วนอนในห้องนักข่าวก็ได้ได้จะมาทานนะรัชโยธินแค่นี้มาเลยรถไฟฟ้าก็มีนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มีครับมากันมาเยอะครับถ้ามาน้อยวันนี้เราแพ้แน่นอนผมแม่งน้ำไม่เย็นนะไม่แช่ไม่มีหรอกไม่เย็นแล้วเดินมาไม่ลงพอต้องใช้เสียงเยอะเลยเอาไปตากแดด
เดี๋ยวละเดี๋ยวให้ลงลงเลยผมแข็งแรงผมซื้อไว้ตรงเดินมาแล้วมีใครหิ้วมาแล้วไม่ได้มีมังกรมีมังไม่ให้กลับไม่อนุมัติไม่อนุมัติไม่อนุมัติมาด้วยกันกลับพร้อมกันล็อกเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวช่วยกันงัดเนี่ยเขาปรับปากกันได้ดูไหนท่านเนี่ยบอกเชียร์มาร์ตต้องปรับปากเชียร์มาร์ตแต่เรื่องหนักหน่อยเฮ้ยมาฝากได้ไงมาช่วยกันจัดดิใครนี่ใครคุยใครมาเลยเจมไปไหนเจมอ่ะสองล้อใบแดงไปไหนใกล้ๆแถวนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยด่วนเร็วยังอยู่กันอีกนานอยู่เนี่ยคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยคืนนี้กูนอนยังไงดีวะเดี๋ยวหาที่อยู่ไหมคืนงานไม่ได้นอนเต็นท์นานแล้วเปลี่ยนบรรยากาศมากเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเดี๋ยวก็ดูรู้ของจริงของปลอมเดี๋ยวดูห้องน้ำเราใช้ตรงนี้ได้ตรงนี้ใช้ได้ข้างในก็ใช้ได้3แต่ใครก่อนที่เราออแล้วไม่เย็นแล้วเนี่ยนะกินมีใจมีด้วยอ๋อดีมากโอ้เอาคืนดีกว่าวะได้ข่าวว่าวะวากเลยให้มาทำงานหาเรียกหาไม่เจอเอาคืนเนี้ยไม่ต้องแล้วสวัสดีครับพี่มานี่นัดผมระหว่างใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมตามข่าวใช่ไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าใครมีน้องเวนหน่อยเดี๋ยวติดคอยน้องเวนไม่จบวันนี้จบวันไหนผมจะเอาวันนี้แล้วครับผมไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นพี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่กลับเอาลูกเอาเต็นท์เอาอาหารมาด้วยนะพี่นะพี่คิดว่าไม่ใช่เรื่องนะผมไม่ไว้ใจใครเลยกลัวเจอสลอดพี่แตกกันแถวว่าใดท่านโดนท่านจะไปร้องเรียกกับใครถ้าวันนี้ท่านไม่มาท่านต้องแตกนี่เป็นโอกาสแล้วนะอันนี้ไม่มีไม่ต้องจ่าไม่มีถือมวลชนมาท่านคิดว่าท่านเวลาท่านโดนอ่ะเดียวอันนี้ถ้าพวกคุณไม่มานะครับวันหน้านะอย่ามาโวยวายโดนกับตัวอย่านะครับบอกให้อันนี้นอนตรงนี้โอ้โหบรรยากาศชิลๆเพิ่งมาป่ะครับมาเรื่องยื่นอะไรป่ะอ๋อแต่ก็ไอ้ละ KFC เอ้า KFC เหรอนี่ KFC กำลังหิวไม่เห็นมันเป็นยังไงลูกคู่นี่ครับลูกคู่นี่ครับผมฝากคู่นี่ได้ไหมทุกวันนี้ผมนอนไม่หลับเลยคือกฎจราจรคือว่าห้ามขับทับเส้นแล้วตอนนี้ลูกตู่บอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเป็นตัวการทำให้การจราจรติดขัดผมถามว่าตอนนี้ในพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยนะถนน2เลน3เลน4เลนก็ดีมันสามารถขับได้เป็น5เลน6เลนกันน่ะทําไมตํารวจไม่จับแล้วไอ้ตรงเส้นสาทรเนี่ยนะครับรถที่นั่งจอดตายเลยเนี่ยทําไมไม่ไปยกแต่มอเตอร์ไซค์แซกๆๆแม่งจับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกจับแต่คงไม่ด้วยนะต้องใส่หมวกกันน็อกไอ้ต้องใส่หมวกก็ถูกต้องแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่านะครับทําไมให้ไปยืนอยู่ตามทางโค้งครับอันตรายนะครับผมไม่ได้พวกหัวรุนแรงนะแต่ผมสงสัยว่าคุณออกมาโผล่มาแล้วเนี่ยถามว่ารถมอเตอร์ไซค์จะเบรกทันไหมคือเขาจับมอเตอร์ไซค์เขาจับง่ายกว่าจับรถเบนซ์ไงก็ตรงนี้ไงครับผมถามว่า ผมเคยเจอเคสนึงนะครับตรงที่สมุนดูเธอตรงพระราม2นะครับผมออกจากสแกนงามออกมานะครับตรงนั้นเป็นเส้นทึบผมออกไปเขาตั้งด่านเขาจับผมผมบอกพี่จับผมให้จับนะถามว่ารถคันหน้าผมเขาบอกอะไรรู้ไหมฮะผมมองไม่เห็นผมถามพี่ครับระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์อันไหนมองเห็นชัดกว่าเขาบอกให้จอดก็ต้องจอดเป็นไงจะโดนขวาผมโต้แย้งไปเลยนะครับผมบอกไม่เป็นไรครับพี่ในเมื่อถ้าเกิดสำนักงานตำรวจชาติไม่มีงบประมาณในการติดป้ายตรงนี้เดี๋ยวผมให้พ่อผมมาติดให้ถูกต้องไหมครับการที่คุณจะสร้างข้อหาให้ประชาชนนี่นะครับคุณจะต้องเอาป้ายมาติดให้เด่นชัดแล้วต้องจับรถสองคันนี้มาเลือกปฏิบัติหาพี่มานะเฮ้ยการระบายมาเสร็จแล้วแต่ยังไม่มาให้เอาไม่ได้วันนั้นผมไปนะโป๊กปากผิดถูกเขาบอกต่อไปเนี่ยผมจะซื้อเข้ามาติดที่ตัวแล้วได้รู้ว่าเดี๋ยวคันหน้าจะเป็นอะไรจะให้จำทำใหม่เอาแบบพับได้เลยไม่ใช่แยกตัวกันทำไมคำนวณตรวจหาทั้งสามที่เขาทำมาเห
พี่ขอให้เคลียร์ได้ไหมครับพี่คันธยาตัวเป็นยังไงครับเอาให้หมดเลยพี่เอาให้หมดมีอะไรออกมาคันธยาเป็นไงครับคันธยาเยอะหลายเรื่องบางไม่รู้ตำรวจเลยครับโดนหนึ่งคนผมก็ตามไม่รู้เรื่องเลยครับตามทุกเรื่องคือมันไม่ใช่ไงมันกว่าสโลแกนตำรวจแห่งชาติคือแบบนี้กับประชาชนเนี่ยครับตอนนี้ประชาชนมองเห็นตำรวจแล้วเหมือนเห็นผีเลยขอตัวจริงครับตัวเย็นมากครับเย็นมาตัวเย็นมาเออไม่ได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวตามคนลงเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมไปที่แม่70อ่ะแม่70รถดำจะรับตอนนี้วันนี้ผมไม่ต้องไปต่างกว่านี้พี่มอนพี่มอนขอ FP เขาขอถ่ายน้ำมวยพี่มอนให้ขึ้นศาลพี่มอนเดี๋ยวจะไปศาลนี่เรารออะไรกันอยู่เนี่ยพวกเราเอาพวกเราตัดเครื่องที่พักเอาไม่เปิดห้องให้เราเหรอเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้ได้ก็ไปแล้วเยอะครับไม่ใช่ไข่ดำที่ปลาปูงอ่ะแบนหรือว่าอยากเจอพี่ม้าแต่กลัวพี่ม้าด่าวันนั้นไงล่ะวันนั้นไงไปอ่ะขอพักอ่ะพอพักกลัวพี่มาร์คด่าจะไม่กลัวอะไรรู้เรื่องไหมล่ะมันตายมาดวนเชี่ยกรอบมันก็โอ้โหดวนแล้วก็พอมันชอบเลยจนมันชอบเลยอีกคนหนึ่งพี่ฮะนะเป็นรายการหนักมั้ยก็จะปวดไปนอนที่วัดไหนวะในวัดเจอว่าจะไหนมาขอทักการได้ไหมเจราจรอะไรก็ตอนนี้อะไรนะตาเราดูอยู่ข้างมาขยายใช้ไปเลยโล20บาทครับไม่โดนแล้วเหรอไม่โดนไม่โดนแบบว่าเอาไปขึ้นศาลเวลาก่อนนะครับโอ้โหไม่ถึงรับแล้วเดี๋ยวรับแล้วแล้วบอกว่าโอ้โหจะมาพร้อมเราทีแรกตื่นๆใครจะมาทันพี่พี่ออกเข้า6โมงกว่าคดีอะไรก็ไม่รู้ไปตายพี่มาร์คไปด้วยตายกับพี่มาร์คแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ตรงนั้นน้ำมันแล้วนี่กันไปตามนี่คือตาเราไปตามถ้าอย่าสั่งนี่เพิ่งมานะครับมายินดีต้อนรับสวัสดีครับยังทันนะพี่น้องยังทันนะครับรีบมาถ่ายรูปด้วยกันดิผมมาโชว์ตัวหน่อยดิเอานะมาถ่ายรูปกับผมได้ถ่ายรูปช่วงนี้ถ่ายรูปเก็บตังค์ลุง20บาทหาทุนโอ้เมื่อกี้คนนึงหมื่นกว่าไม่เหลือให้นี่ยากที่มันปรับงานไม่ได้เงี้ยไม่ได้ปรับงานแบบไหนแต่ว่าให้มันเงี้ยเห็นมากตามโอ้ยตามที่ฟ้องกับหายเป็นเบื่อแล้วมันได้แค่เอียงซ้ายเอียงขวาได้แต่เงี้ยที่เงี้ยไม่ได้เราต้องหมุนในตัวนี้ไม่ได้เว้ยไม่ได้เข้ามาครับเร็วเข้ามาเร็วนี่ผมเอาเมจิกมาเองเลยนะยืนหน้าเลยยืนหน้าเลยครับอย่างนี้ไม่ได้มาได้ง่ายนี่นะไหลไหลให้มาดิเดี๋ยวพวกเรารอแป๊บนึงครับรอคำตอบอยู่จะมาไหมเดี๋ยวก็ไม่มาแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มระดับความกดดันโดนทุกที่ไปใต้โดนทุกที่เลยดันตัวเที่ยวสารเนี่ยสารอีสานเลยโดนสวงอ่ะประจำเลยนะไปโดนมาแล้วไปโดนไก่พูดมาสองอาทิตย์ผมโดนไปลายเซ็นพี่มาร์คผ่านด่านได้หรอครับโดนสองใบไปเรียนผมวันนี้เที่ยวอะไรวันนี้พี่ป๊อปเอาสติ๊กเกอร์มาไม่ใช่หรอครับ12มาได้ยังใครยังไม่ได้สติ๊กเกอร์ผมเสือครับเอาจากแอดมินป๊อปเขามีแล้วพี่เราตั้งอยู่จะเอาไปไม่นินอ่ะขอบ้านพี่คุณพี่เข้ามาแล้วไหนอ่ะนัก
ากาศผมแตกหน้ากากผมแตกสติ๊กเกอร์ไปเลยไปเที่ยวอนุญาตนะครับได้ครับผมการแล้วไปมีกีฬาไปพวกเกิดเพราะว่าประกาศโอ้รู้แล้วก็เกิดประกาศนี่ทำไม่ดีเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยประกาศขอยืมประกาศหน่อยขอเลยแล้วกันยึดเลยเดินตรงไหนหน้านี่เลยนะจะโดนหนักขึ้นนะโดนคดีเดียวจะโดน2คดีนะอย่าพลาดนะติดหลายครั้งรวมเลยใส่เลยหน่อยแรกใส่ใครก็ไปเล่นใครใส่เลยเนี้ยผมด้วยไม่น่าเลยใส่ลุยนี่ใส่ลุยโชว์ไม่ได้ไม่ได้เออขอบคุณครับเซ็นกันใหญ่ตัวนี้เอาลายเซ็นตัวจริงอยู่นี่มา มาขอลายเซ็นว่าที่นายกอยู่ตรงนี้เออทุกคนเป็นนายกแล้วไม่มีเวลาเซ็นต้องเซ็นก่อนที่จะได้เป็นมาเข้ามาว่าที่นายกอยู่นี่แล้วเอาก่อนเอาก่อนมาเดี๋ยวเป็นนายกมีเวลามาเซ็นให้นะผ่านทุกด่านครับคูณ2เท่าคูณ2เท่าแต่อย่าพลาดนะหนักหนักกว่าเดิมอีกรอเอาออกไปต้องโหดไม่โหดนะโหดครับตรงนี้ตัดต่อไปดีกว่าที่เกิดขาดขึ้นเล่นเลยอ๋อเล่นโอเคได้ไปที่มาร์คไปติดข้างประตูเลยก็ทุกคนที่เกิดขึ้นมันจะร่วงหมดมันจะกลัวมันจะเรียกรอตอบเฮ้ยเราไม่ได้ไล่ใหม่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นะว่าจะมีจอดต่อได้อะไรไม่มีจอดเลยหันหน้าเข้าเฝ้าเลยเท่ๆเลยว่าที่นายกเท่ๆเลยตอนนี้ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่กำลังเซ็นชื่อนะครับให้แฟนคลับอยู่นะครับไม่ชัดเดี๋ยวพวกเราใครจะลงสมัครสสบ้างเอาลงใครจะลงบ้างผมต้องการคนรุ่นใหม่แล้วเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆพรรคนี้ไม่ต้องใช้เงินขอเพียงมีอุดมการเดี๋ยวหลุดเทนแค่สติ๊กเกอร์ไม่มีลายเซ็นก็จะไม่รอดนานแล้วเจอลายเซ็นที่มีคูณ2เลยเนี่ยไม่รอดทำให้เพื่อนรู้ว่าเราเป็นพวกเดียวกันนี่ครับของจริงลายเซ็นว่าที่นายกคุณใหม่ประธานบอยบอกว่าไอ้ในส่วนของเมียเราไม่ใช่เนี่ยประธานบอยก็ไปอัปเกรดเวอร์ชันดีมันสุดสุดเลยผมเหมาจ่าย900อลิมิตตัวเองใช้เน็ตถูกก็จะมาใช้เน็ตเติมเงินให้มาบอกว่าจะดูที่ไหนดูที่ไหนดูหรือเปล่าดูจับไม่จะดูไม่สะดุดนั่นแกเติมเงินหรือเปล่าแกอยู่ในป่าไม่เห็นหน้าต้องปรับขึ้นมียุทธพี่ดึงขึ้นนี่ไม่เห็นดึงสูงนิดนึงสุดยังไงแล้วได้ขนาดนี้นะโอ้ยแง่ไงก็ไม่ได้ผมสายเขามากดูดิยังไม่มีเงินเข้ามาจะดูดิทำงานเดียวกันหมดเขากลัวผมเลยไม่กล้าโผล่มาเลยอันนี้ไม่ไปไหนอยู่แล้วอยู่นี่แหละเดี๋ยวพวกเราจัดแถวเลยแล้วจัดตีล็อกเลยเต็นท์กลางนอนดีไหมพวกที่เตรียมมานะอย่าลืมเต็นท์อาหารเฮ้ยถ้ามีเครื่องบดกาแฟด้วยก็ท่าเลยเดี๋ยวอะไรลูกน้องวันนี้พรุ่งนี้มันเที่ยงไปย้ายรถมาที่นี่หมดเลยผมว่าดีกว่าครับเอาแบบไม่จอดตรงไหนมันไม่มีที่ให้ลงเนี่ยก็จอดตรงไหนก็ได้เดี๋ยวบอกตำรวจพี่ครับช่วยหาที่จอดรถให้พวกผมหน่อยประมาณ20-30 คันไม่งั้นเราจอดในที่เดียวเองก็เสียตังค์เราเสียตังค์พี่หาที่จอดรถหน่อยครับแล้วตำรวจเจ้าใหญ่ช่วยย้ายเอาให้ผมหน่อยเพราะว่าผบ.เคยสั่งไว้ว่ารถตำรวจต้องให้ประชาชนจอดบริการประชาชนก่อนเนี่ยคนที่เข้ามาดูใหม่ตอนนี้ถามว่าตอนที่รออะไรไม่เวลาพี่10 นาทีนะเดี๋ยวผมจะย้ายรถละตอนนี้รออะไรอยู่รอคำตอบไงนานไหมไม่รู้ไงรอไว้ก่อนครับ
สงสัยจะอีกอาทิตย์นึงรอไปก่อนนะทุกคนรอก่อนรอคำตอบก่อนนะครับลุงเดือดร้อนอ้าวลุงลุงใครมาอยากไม่ได้กินลุงอย่าร้องไห้ดิยิ้มแย้มหน่อยรอคำตอบจากตำรวจมีเขาอยู่ข้างแล้วไม่ต้องร้องไห้ประชาชนเดือดร้อนประชาชนทำผิดนิดผิดหน่อยตำรวจจับรวดเร็วทันใจอยู่ต่างประเทศก็ตามจับได้แต่เวลาพวกคุณทำกันเองผิดดึงไว้30วันก็แล้ว60วันก็แล้วแล้วจะไปพลิกประเทศไทยได้ยังไงใช่ไหมลุงลุงเราพูดอีกทีนิดเป็นการปล้นไหมตอนนี้ผมรออะไรครับเนี่ยแล้วผมรออะไรครับเนี่ยติ๊กเกอร์อยู่ไหนติ๊กเกอร์อยู่ไหนเราเป็นทำงานผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่อันนี้ไม่มาทำงานแล้วครับที่จะพักเที่ยงหรือเปล่าเนี่ยท่านไหนจะมาครับจะมาใช่ไหมโอเคเขาจะมาครับรอปูผมแดงรอรับก่อนใช่ไหมที่จะมาได้ผู้การต้องมีผู้แดงผู้การยศอะไรคนอะไรเที่ยง15นาทีเริ่มรองผู้การเหรอแล้วทำไมแล้วทำไมระดับรองผบ.ตร.ไม่มาเองคือเขาให้เราเข้าไปหาว่าเฮ้ยได้นะไปหาได้นะแต่ทำไมต้องให้ไปหาล่ะข้างในมันเย็นไงบอกข้างในมันเย็นเขาก็ต้องมาเชิญเราให้เขามาดีกว่าให้เขาร้อนบ้างให้เขาร้อนบ้างไปนั่งในห้องแอร์ผมว่าที่นายกนะให้เขามาครับมาเราจะร้อนมาแล้วเลยเนี่ยเดินมาติดสาเล้งมึงนะแล้ววิ่งทั่วพัทยาเลยนะแต่ว่าตำรวจพัทยาโอ้โหดุยิ่งกว่าหมาเฮ้ยไม่ใช่เขาเดี๋ยวเราจะเพิ่มระดับการกดดันมาทำงานเยอะถ้าติดพักเที่ยงเดี๋ยวขอคิดมุกก่อนพี่มาร์เซนครับเซนว่าที่นายกครับเอาก็รีบเอานะหน่อยเข้าถึงตัวไม่ได้นะผ่านบริการ30คนรถขบวนนำอีกยาวกิโลกว่าเอาไปติดท้ายซาเล้งวิ่งทั่วพัทยาในวัดพี่ชัยวัดในหมวกกันน็อกไม่นะอุทยานวัดตาเล้งแถวรถจักรปล่อยโดนที่มาด่าพ่อด่าแม่ที่เดียวเลยเขาตรงที่มึงนั่งด่าตั้งดูไรสุดด่าใครวะเนี่ยโอ้บอกชื่อป้าของน้องกูนี่ว่ะเวลามันโดนด่าเนี่ยไงพอดีน้องผมอ่ะมันชอบพี่อยู่แล้วแต่คือเขาบอกชอบปัดพี่แล้วบอกว่าไอ้หานี่รอให้กูด่าให้คนเยอะดิโคตรเยอะเลยคือเขาพูดขึ้นมาเลยว่าเรื่องครูจอมขำว่าเจาะเก่งจังครูจอมขวัญโอ้โหขึ้นมาเลยครับก็เลยบอกจะโดนไปเลยโดนจับไปเลยโอ้เงินพ่อเงินแม่มาจ่ายแล้วผมเลยโทรมาถามยังไงล่ะมึงโดนมาด่าพ่อด่าแม่เอากีต้าร์ครับกีต้าร์เนี่ยจัดคอนเสิร์ตที่ดีไหมลูกเป็นผู้ใหญ่ใครถามก่อนชอบแกล้งพี่เขาดีมันเกิดใครบ้างมันเกิดใครวะใครมันเกิดบ้างจัดงานมันเกิดที่นี่เลยงั้นจัดพวกหน้าก่อนแล้วกันผมเกิดมา10วันลูกเกิดไปไหนลูกจัดให้ลูกนี้ลูกไม่ยิ้มเลยโอ้โหลูกยิ้มได้ไม่ต้องกลัววันนี้โอ้ยมาแย่ผมเกิดวันไหนไม่รู้อ่ะแต่ตายแบบนี้แต่ที่ลูกยิ้มบอกกูหิวข้าวแล้วมึงมีข้าวกินมาให้นี่พี่นี่พ่อหลวงรอ9เรามาด้วยวันนี้นะเอ้ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสำหรับเราทุกคนการดำรงรักษาชาตินั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลใดโดยเฉพาะแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกๆฝ่ายทุกๆคนครับนี่คือคำพ่อสอนนะครับชาติในดูท่านรูปท่านเป็นไรครับใจหายตลอดเลยนะครับท่านเราเป็นไงรู้ว่าใช่ครับนี่แบตจะหมดเดียวจะหมดเดียวชนสัมปทานแล้วมาขายแล้วแพงสัมปทานแพงเราจ้างผลิตเองได้แล้วอันเดียวมันจะหมดใช่ไหมเดี๋ยวไปหาที่ชาร์จลืมที่ชาร์จมาว่ะมันแพงเพราะอะไรมันไปดูกันของที่ของอาจารย์เต้ที่บ่ายมาว่าทำไมถึงแพงเดี๋ยวพวกเรานะครับเพราะอะไรตอนนี้เดี๋ยวผมขอเซฟแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับกำลังรอคำตอบสวัสดีครับ